สามารถสร้างได้ทุกอุปกรณ์วิธีการสิ่งที่ที่เราเรียนออฟไลน์ใช่ไหมคุณเขตคืออันนี้เอาออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยแปะเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไล่ไปสู่ตรงนั้นสุดท้ายนะครับวิธีการของเราคือถ้าจะทำได้เนี่ยมันต้องมีแผนนะครับเห็นถึงนี่เหรอใช่โอ้นั่นแหละครับมันจะได้นะจะได้มีพื้นที่ใช่ใช่ไม่เขียนไม่ได้นะผมไม่เขียนไม่ได้จำเป็นรูปภาพนะแต่เดี๋ยวมันจะเผลอเขียนแบบเนี้ยอันนี้มาร์กเกอร์นะนี่มันไม่ได้เดี๋ยวไม่ออกใช่ครับทีนี้มาดูว่าตีกรอบละเมื่อกี้เราตีกรอบว่าสักเป็นละต่อไปเราจะตีกรอบตรงนี้นะครับว่าอันนี้ก็ตั้งให้เขาดูได้เลยผมเขียนเสร็จละเข็มกลมเส้นเท่ากันเนี่ยอย่างนี้ก่อนเลยเข็มกลมเลยแยกเป็นการเรียนเข็มกลมพูดถึงเข็มกลมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องโฟกัสเข็มแบนก็คือความสามารถของเข็มกลมเนี่ยที่มาทำเรื่องของระบายสีเส้นเนี่ยได้ไหมได้หมดครับเจาะลงมาอีกของเข็มกลมวันนี้คือการสร้างเส้นโครงสร้างเส้นที่มีลักษณะแบบนี้โครงสร้างนะครับโครงสร้างของเส้นที่ประกอบไปด้วย1ฟิกฟอร์ม2ฟรีฟอร์มก็คืออิสระใช่ไหมครับแบบนี้ฟิกฟอร์มคือพวกเรขาคณิตอย่างนี้แหละเส้นมี3แบบเมื่อกี้คุณเฉดผ่านไปแล้วก็คือเส้นเท่ากันกับคุณไพเนาะเท่ากันลักษณะการเรียงตัวเฉยเนี่ยตัวเนี้ยก็คือการไอ้ตัวเนี้ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันใช้เส้นเท่ากันทำงานแบบนี้ฮะอย่างถ้าดูดีๆนะครับมันไม่ใช่ใช้เส้นน้ำหนักแต่มันเป็นการเบียดเส้นผมยกตัวอย่างเช่นผมวาดตรงเนี้ยเอาเป็นลักษณะเห็นโครงสร้างอย่างนี้หน่อยคือเดิมทีเส้นมันมีลักษณะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำหนักการเบียดเส้นเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะดูงงใช่ไหมครับมันดูบางคนลอกลายลอกลายบางทีเป็นอย่างเงี้ยคือลอกลายลักษณะเหมือนกับว่าไม่แยกออกเงี้ยมันจะไปเห็นอย่างเงี้ยมันจะงงใช่ไหมครับผมก็เลยว่าตั้งแต่ลอกลายเนี่ยผมจำลองให้ดูว่าการใช้เส้นเท่ากันแล้วเกิดสร้างเป็นรูปทรงเนี่ยมันทำยังไงใช่ไหมฮะเห็นไหมสรุปเนี้ยสรุปอันนี้สรุปของการใช้เส้นเท่ากันนะครับของคุณเขตก็ถือว่าโอเคเลยฮะอันเนี้ยแต่หนังเทียมยังว่าเนาะมันยากหน่อยตรงที่เช็ดแล้วลบบางคนลอกลายนะครับเป็นแบบนี้จะไปยังไงต่อใช่ไหมครับงงสิครับถ้าแบบนี้ผมเอาแค่นี้พอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมเอาเท่านี้นะปึ๊บแค่ช่วงตาถ้าอย่างนี้เราจะงงนะครับเวลาทำงานก็เลยมันเลยดูแบบบ่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยดูแบบบ่อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ลอกลายเนี่ยผมว่าหนึ่งแหละต้องใส่น้ำหนักหน่อยครับต่อให้เป็นเส้นเท่ากันเนี่ยผมว่าต้องใส่น้ำหนักแบบเนี้ยลอกลายมันลอกจากแบบใช่ไหมครับอันนี้สรุปของเส้นเท่ากันเพื่อไปต่อเส้นของน้ำหนักลอกลายข้อแรกผมจะแนะนำว่าลอกโครงสร้างออกจากดีเทลถ้าเป็นไม่งั้นไปต่อยากครับมันต้องนึกภาพในเรื่องของเวลาทำงานสักลงหนังเทียมด้วยใช่ไหมครับไหนก็จะลบง่ายเนี่ยผมก็เลยว่าอย่างนี้ผมวาดเอาตามความเข้าใจแล้วกันข้อแรกก็คือโครงสร้างคืออะไรครับโครงสร้างของฟอร์มดีเทลแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีโครงสร้างแบบนี้เห็นไหมฮะโครงสร้างแค่สีเขียวทำก็จะเป็นตัวนี้ถ้าอย่างเนี้ยใบหน้าใบเดียวกันก็จริงแต่ว่าในดีเทลของใบหน้าเนี่ยมันจะมีโครงสร้างของตาของจมูกใช่ไหมครับเราก็ควรจะแยกออกเหมือนกันนะผมเริ่มแยกออกอันนี้คือของตานะอันนี้สีเขียวแสดงว่าใช้ฟอร์มในเรื่องของโครงสร้างนะครับก็คือใช้เส้นที่ใหญ่กว่าหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันเมจิกมันก็ทำได้ประมาณนี้แหละเนี่ยผมก็จะดูว่ามันจะเริ่มเป็นช่วงตาละ
ตรงจมูกเป็นไงครับก็แยกมันหน่อยเพราะไม่งั้นเราไม่รู้เลยว่าอันไหนของจมูกอันไหนของดีเทลอะไรส่วนยิบย่อยพวกนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องไปใส่มันแบบให้สีเขียวเข้าไปอีกใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะเป็นไงงงถ้าผมดูแบบนี้เราจะเริ่มแยกออกว่าตาปลายจมูกนะครับทีนี้สำคัญต่อการทำงานคืออะไรครับความเข้าใจความเข้าใจของเราไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงถ้าผมกลัวงงมันมีช่องว่างแบบนี้ใช้เวลาเราส่องแบบลอกลายผมขอตัวอย่างลอกลายหน่อยนะฮะแล้วก็จะไปมันถึงจะไปตอกไม่ใช่แบบกระดาษฮะแบบโอ้ของคุณภัยก็สวยนะน่ะเอามาด้วยก็ได้ครับอันนี้คือผมสรุปไงฮะถ้าอย่างนี้มันสรุปนี่โอ้แน่นอนเว้ยสวยๆโอเคครับอย่างเงี้ยมันยังดูยากนะครับอย่างเงี้ยถ้านึกถึงเป็นจริงคือดูแบบบ่อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแยกโครงสร้างออกจากเป็นฟอร์มที่เส้นที่ขนาดใหญ่ไม่งั้นดูแบบบ่อยนะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าผมว่าคือเราต้องลอกให้เราเข้าใจตั้งแต่แบบใช่ไหมครับทีนี้หลังจากนั้นน่ะเวลาดูแบบก็เช็คด้านหลังอย่างนี้เอาฮะเหมือนเช็คไปที่ด้านหลังส่องไฟเนาะมันจะเห็นจับไปน้ำหนักไม่เท่าไหร่ครับไม่ต้องไปจับเยอะจับแค่บางจุดอย่างเช่นเงามืดผมจับบางทีก็แค่นี้บางทีใช้สัญลักษณ์นะครับฝึกใช้อย่างเช่นผมใช้เงามืดแบบนี้แทนก็ได้หรือว่าจะสานกันกับกากบาทก็ได้ให้บอกกับตัวเองว่าสัญลักษณ์ไงฮะเพื่อลดการดูแบบนะครับเวลาสั่งลูกค้าเนี่ยบางทีเราเป็นไงครับเราต้องการความเร็วนะครับลอกลายช้าไม่เป็นไรแต่สักหน่อยช้าไม่ได้หลังจากนั้นถ้ามันมีแสงเงามีน้ำหนักทำยังไงดีก็ใช้วิธีการเรียงเส้นให้สะอาดจับน้ำหนักอยู่ที่แค่ผมจะจับน้ำหนักอยู่ที่แบบนี้ผมใช้เวลาที่วางเมนในเรื่องการทำงานศิลปะเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องคิดเรื่อยใช่ไหมฮะจะประกอบไปด้วยแสงเงาเนี่ยคือน้ำหนักนะครับน้ำหนักแบบนี้น้ำหนักที่เข้มสุดแล้วก็ไล่ไปสู่อ่อนสุดจนไม่แตะเลยเนี่ยก็คือทำไงก็ได้เนี่ยจากแตะเข้มสุดแล้วก็ไปสู่อ่อนสุดมันจะแบ่งกี่ฝาก็ได้นะครับเห็นไหมจนกว่าไม่แตะกันเพราะฉะนั้น48ฝาก็ได้ไม่ได้แต่เผอิญเราควรจะมีเมนในเรื่องของการคุมการทำงานไม่งั้นมันจะคิดใหม่ไปเยอะใช่ไหมครับไปเรื่อยทุกครั้งทุกงานใหม่ก็จะคิดใหม่ผมก็เลยวางน้ำหนักออกมาแบบให้ตัวเองเข้าใจแบบนี้อันนี้คือเป็นโครงสร้างหลักที่ใช้ทำงานแม้กระทั่งเส้นสเก็ตต่อไปนะครับอันแรกก็คือเข้มสุดก็คือแม็กเนี่ยคือเข้มต่อไปก็กลางต่อไปก็จางแล้วก็อ่อนที่ว่างคือที่ว่างนะครับเป็นสีน้ำหนักนะครับเพื่อให้ผมทำงานลักษณะควบคุมนะครับถ้าบางที3งาน2น้ำหนักเนี่ยมันก็ยังช้าอยู่สำหรับผมแล้วใช่ไหมฮะมันต้องเช็คบ่อยถ้าใช้แค่ฝาเดียวก็ต้องเช็คกระดาษทิชชู่บ่อยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไงฮะผมผสมแยกมันทำให้ผมเร็วหน่อยจุ่มอ่อนจุ่มจางใช้วัตถุเทียบวัตถุเอาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ลอกลายผมก็ต้องใช้ไงผมลอกลายผมใช้อย่างเงี้ย2อันนี้หน่อยบอกใช่ไหมครับถ้าผมใช้หมดเลยมันจะเป็นภาพเหมือนภาพวาดมันจะยากอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้แค่จางอ่อนกลางเนี่ยก็ใช้นิดหน่อยในเรื่องบอกระยะลึกสุดนะครับผมก็ทำไงใช้เส้นสายนะครับเริ่มจากการวางน้ำหนักลักษณะเท่ากันก่อนเวลาที่เราวางน้ำหนักนะครับวางน้ำหนักเท่ากันก่อนแบบนี้ที่แน่ก็คือผมวางอ่อนเนี่ยกลัวมันหลงดีเทลเห็นไหมแยกเห็นไหมมันมีโครงสร้างควบคุมผมก็เป็นไงฮะก็บิดนิดนึงหน่อยให้มันอยู่คนละทิศทางแต่วางน้ำหนักก่อนนะครับผมจะวางน้ำหนักอย่างเงี้ยค่อยๆวางน้ำหนักลักษณะอย่างเงี้ยคือเราอย่าเพิ่งไปใส่ตุ้มเดียวสีเขียวต้องใช้สีเขียวนะเพราะว่ามันเริ่มเป็นน้ำหนักแล้วเห็นไหมฮะการวางเส้นก็คือผมจะวางน้ำหนักเท่ากันก่อนเพื่ออะไรครับควบคุมไงเนี่ยหลังจากนั้นมาดูว่าตรงไหนมันเข้มสุดโอ้ยตรงนี้มันเข้มเว้ยกากบาทกันหน่อยมันเป็นเมจิกนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นเป็นยังไงพอนึกภาพออกไหมฮะฮะเอ้ากระตุกอีกแล้วเหรอเป็นพ่อไม้ดิเวลาไลฟ์ไม่เป็นอ๋อโอเคฮะโอ้พอมีที่เดินเยอะแล้วผมเดินมันหน้าจอเหมือนมือสั่นเฉยอ๋อมันซูมไหมฮะแต่เสียงโอเคใช่ไหมเสียงเหมือนที่มีทีแล้วเพราะว่าเห็นไหมทีนี้ตัวเนี้ยบางทีเราแค่ป้องกันบอดเฉยๆครับในเรื่องของ
ให้เข้าใจนะผมก็จะดูว่าเห็นไหมพอผมใส่บางทีใส่น้ำหนักมาเสียงโอเคบาสดังเหรอวะเสียงผมดังมากเลยนะเพราะว่าแสงเงาต่อไปเราก็ต้องลอกลายแบบนี้ละเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่างานแสงเงาใช่ไหมครับเราจะต้องลอกลายแบบอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันจะต้องเร็วไงครับเหมือนผมไม่ค่อยดูแบบเลยเราดูแบบเราลอกลายเราลอกลายจากแบบใช่ไหมครับแต่ตอนสักเนี่ยเราต้องไม่ดูแบบมากมายละผมก็เลยว่าเนี่ยนะอย่างเงี้ยต่อไปต่อยอดของงานวิบเข็มก็ใช้แสงเงาละใช้วิธีการวางเส้นอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาอีกนะรูปทรงหลังจากนั้นเมื่อกี้ผมวางเส้นดูน้ำหนักอีกก่อนครับปุ๊บวางเส้นก่อนก็ได้ครับเหมือนเราลอกเส้นขอบโครงสร้างเสร็จใช่ไหมครับส่องดูด้านหลังปุ๊บเราจะเห็นน้ำหนักหลังจากนั้นเนี่ยวางก่อนตรงไหนที่น้ำหนักเข้มวางเป็นลักษณะเหมือนเท่าๆกันแบบนี้อันนี้ผมยังไม่เบียดอีกนะครับเดี๋ยวผมดูตำแหน่งอีกนี่ขอบโครงสร้างผมจะดูแลขอบโครงสร้างเนี่ยของคุณภัยไม่มีขอบโครงสร้างมันก็เลยหายไงหนวกคิ้วอย่างเงี้ยขอบโครงสร้างนะครับในดีเทลมันยังมีโครงสร้างอยู่ส่วนกะโหลกก็ใหญ่ๆโครงสร้างใหญ่ๆงี้ฮะชิ้นนั้นออกไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมของคุณภัยไม่มีขอบโครงสร้างหนวกแก้มที่เป็นดีเทลชิ้นต่อชิ้นมันทำให้เป็นไงครับหายครับเวลาที่เราทำเนี่ยก็คือขอบโครงสร้างก็เส้นใหญ่หน่อยดีเทลเนี่ยอย่างที่ผมว่าเป็นเล็กๆทีนี้หลังจากนั้นเป็นไงครับผมก็จะส่องดูด้านหลังส่องดูด้านหลังอันนี้ปากลงมาใช่ไหมครับปึ๊บสีเขียวแบบนี้มองเห็นใช่ไหมครับปากลงมาแบบนี้สมมติให้ดูว่าเพราะแสงเงาต่อไปนี้เราจะต้องฝึกมาร์กในเรื่องของน้ำหนักกระตุกไหมเอาแค่หนวกตัวนี้ก่อนหนวกแก้มเอาแปรงรูปเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะเห็นไหมฮะขอบโครงสร้างหลังจากนั้นก็ถ้ามีขอบแสงเงาอย่างงานอย่างเช่นงานชิ้นนี้มันไม่มีตำแหน่งที่มันไม่มีเส้นตัดนี้ใช่ไหมครับให้เราใช้วิธีการข้อที่หนึ่งการลอกลายนะครับเส้นเท่ากันเส้นเท่ากันก็คือบอกรายละเอียดงานใช่ไหมครับบอกงานบอกโครงสร้างงานพวกอย่างนี้นะครับรายละเอียดงานรายละเอียดโครงสร้างรายละเอียดของงานนะของงานเป็นเนื้องานนะครับแบบที่สองคือเส้นปะรายละเอียดของงานและโครงสร้างนะตัวนี้โครงสร้างด้วยนะครับโครงสร้างคือขอบรอบนอกนะครับเนี่ยก็คือตัวพวกอย่างเงี้ยสีเขียวดีกว่านี่นี่สีเขียวแบบเนี้ยที่ผมทำอยู่ก็คือขอบโครงสร้างงานนะครับมันต้องซื้อมาสัก3สีเนาะเมจิกต่อไปก็คือเส้นปะเนี่ยต่อไปงานวิบเข็มของคุณเขตกับคุณภัยเนี่ยต้องใช้เส้นปะเข้าไปช่วยในเรื่องของบอกผมอยากจะจริงๆอยากจะให้ฝึกแบบนี้นะว่าลอกลายเสร็จคือเราไม่ได้เน้นสวยไงเราอยู่โรงเรียนแล้วไม่ต้องดูแบบดูแค่ลอกลายที่เราลอกแปะใช่ไหมฮะผมจะถ่ายเอกสารด้านหลังไงให้ดูแล้วก็เอาแบบเก็บอะไรเงี้ยแล้วเราลองจับหลังจากที่เราลอกลายแล้วอ่ะเราจะเข้าใจงานมิติแบบไหนใช่ไหมครับเพื่ออันนี้เราฝึกไงมันจะได้ระวังมากขึ้นเพราะว่าเรามีเวลาน้อยจำเป็นเหมือนเราแบบเนี้ยเหมือนลอกลายเสร็จใช่ไหมครับแบบเนี้ยปึ๊บผมเอาตัวนี้ไปถ่ายเอกสารให้ดูหลังจากนั้นก็แปะแล้วฝึกเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำงานอยู่ว่าเครื่องสักเนี่ยมันทำงานลักษณะแบบนี้ไอ้เรื่องเทคนิคเนี่ยเราได้แน่นอนใช่ไหมครับว่ามันทำแบบนี้ได้นะทุกเครื่องทุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันจะต้องเป็นความเป็นมืออาชีพคืออะไรครับเร็วมันต้องระวังทั้งเช็ดทั้งอะไรเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าฝึกที่โรงเรียนเนี่ยออฟไลน์ตัวต่อตัวเนี่ยให้แบบเราเข้าใจที่นี่ยากที่นี่หลังจากนั้นเราไปฝึกให้ชำนาญการหรือให้ถนัดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับไม่งั้นเวลา1เดือนมันเสียดายเพราะฉะนั้นลอกลายก็จะระวังละช้าหน่อยแต่2วันก็เหลือเฟือไงมันมีไม่กี่หัวข้อเองเพราะฉะนั้นเราจะระวังตัวเองมากขึ้นเหมือนผมน่ะผมก็จะระวังมันก้าวกระโดดเนี่ยฮะทำให้ผมเป็นไงฮะสักวันเดียวก็เสร็จนั่นคือกำไรผลประกอบการบวกกับอะไรครับไม่ต้องกลับมาเก็บเพราะเข้าใจว่าความลึกเท่าไหร่ผมเลยสักได้ทุกอุปกรณ์ใช่ไหมครับเราก็เลยจำเป็นต้องเรียนแบบเนี้ยก็คือถ้าเป็นเดี๋ยวผมจะดูแบบฝึกหัดวันนี้เราจะซ้อนเข้าไปนะครับซ้อนแบบด้วยคือเอาแบบนี้มาใช่ไหมครับเอาเทคนิควิบเข็มอะซ้อนเข้าไปในนี้เพื่อที่จะได้ป้องกันระวังเวลาสมมุติว่าเราสักแปะไงสักตรงนี้ทีตรงนี้ทีใช่ไหมครับแปะกันเขาเรียกว่าเอกภาพเราต้องเอาแบบซ้อนเข้าไปด้วยกันอีกเพราะฉะนั้นเลเวลไม่เป็นไรยากที่นี่มันก็อยู่แล้วนะครับจัดวาง
จากบางนี้ผมไม่ฟิกแต่ผมจะฟิกว่า1ซ้อนแบบ2ลอกลายเอง3ก็คือดูแผ่นที่ลอกลายแล้วทำงานด้วยเทคนิควิบเข็มช้าๆก็ได้ครับแต่แบบได้แบบล้มประสบการณ์ฮะเวลาประสบการณ์ทีนี้ลอกลายเนี่ยมันเห็นมั้ยผมก็ลอกลายผมก็ทำได้เลยเนี่ยเพราะว่าคนศิลปินวาดรูปมันเป็นยังไงฮะเขาก็วาดจากความเข้าใจของเขาใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นผมลอกจากแบบแล้วเนี่ยผมก็ต้องเป็นไงก็ต้องเข้าใจจากแบบที่ลอกลายละมันเหมือนคนร่างภาพในหัวเงี้ยแต่เผอิญเราร่างภาพบนกระดาษที่มันเป็นแบบแต่ถ้าเราแบบนี้เราจะดูแบบอีกผมมั่นใจ 8,000,000% เลยดูแบบอีกจนจับฟิลใหม่จนไม่ดูแบบเนี้ยไม่ดูแผ่นลอกลายนี้นะแต่ไปดูแผ่นใหม่มันอย่างนั้นมันใช้มันไม่ต้องลอกลายดีกว่ามันฟรีแฮนด์ดีกว่าใช่ไหมครับมันลอกลายไปแล้วมันทำให้ตัวเองงงไงผมก็เลยว่าอย่างที่แต่ออกมาก็สวยก็คือแทบแบบคนละอย่างกันเลยใช่ไหมลอกลายมันแค่ตีกรอบแสดงว่าของคุณภัยเนี่ยแค่ตีกรอบโครงสร้างเองไม่จำเป็นต้องขีดก็ได้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเพราะว่ามาดูความเข้าใจมันเป็นความเข้าใจกับการลอกลายเนี่ยมันคนละอย่างกันละเพราะอันนี้ดูแบบจากที่เราสักแบบจริงใช่ไหมไม่ได้ดูแบบลอกลายไม่ได้ดูตัวนี้มากมายเท่าไหร่แต่อันนี้ดูแบบในเรื่องของน้ำหนักเพราะฉะนั้นบางทีคุณภัยก็ลอกแค่น้ำหนักอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูว่าเส้นลอกลายที่ใช้เส้นปะเนี่ยคือขอบโครงสร้างครับเอ้ยไม่ใช่ขอบแสงเงาเส้นปะเนี่ยที่เป็นเส้นปะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ปะเส้นปะคือลักษณะแบบนี้นะครับเวลาปะใหญ่ๆนะครับถ้าปะเล็กๆเนี่ยมันลบง่ายใช่ไหมหนังเทียมแต่หนังเทียมข้อดีอย่างนึงคือมันระวังดียากกว่าดีครับมันเลยทำให้เราเป็นเร็วเส้นปะเนี่ยจะบอกในเรื่องของอะไรฮะโครงสร้างของแสงเงาขอบโครงสร้างแสงเงานะครับขอบโครงสร้างแสงเงาอย่างเช่นตรงนี้มันไม่มีเส้นใช่ไหมฮะแต่มันมีขอบโครงสร้างแสงเงาเวลาที่เราสักนะครับอย่าลืมว่าเราคือหนังสมมติผมลอกลายเป็นวงกลมแบบนี้เส้นลอกลายผมต้องสะอาดเพราะว่าอะไรครับเวลาสักยึดขึงหนังอย่างเงี้ยไม่คิดใหม่นะครับถ้าคิดใหม่เนี่ยเป็นไงฮะเส้นไม่รู้เป็นเส้นไหนผมเลยลอกลายแบบนี้เวลาไม่ใช่เวลาที่ผมฟรีแฮนด์ผมฟรีแฮนด์สะอาดมากก็คือผมให้ดูแบบนี้ผมยืมแขนคุณภัยหน่อยแขนอะไรอย่างนี้ก็เฉยเวลาเราต้องนึกถึงเวลาเราสักนะครับขึงแบบนี้สมมติวงกลมอยู่เนี้ยขึงมันไม่เป็นวงกลมนะแม้กระทั่งหลังเนี้ยแตะอย่างเงี้ยแต่เวลากอดเก้าอี้เป็นไงครับยืดหมดเส้นลอกลายต้องสะอาดเพราะฉะนั้นเส้นปะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันเล็กไปนะครับลบผมลอกลายทีเนี่ยหรือผมฟรีแฮนด์เนี่ยผมใช้เส้นปะที่สะอาดเลยอันนี้คือขอบโครงสร้างไม่ลอกอย่างไรก็ได้นะครับมันทำงานได้ขวานิดนึงครับไม่อ๋ออย่างเช่นผมทำเป็นเส้นโค้งเห็นไหมนะผมว่าเวลาเราปะเห็นไหมผมปะแบบฟรีแฮนด์แบบนี้เวลาสักเป็นไงครับถ้าเราไปคือบางทีคนลอกลายผมดูแล้วยากกว่าฟรีแฮนด์อีกคือเวลาเก็บเห็นไหมผมแนะนำว่าเวลาที่เราฟรีแฮนด์เห็นไหมผมฟรีแฮนด์เป็นไงฮะไม่ยากละเพราะผมปะเอาฮะแล้วก็ใช้ปากกาเลนเซอร์ก็ได้ครับปะหลังจากนั้นเป็นไงฮะดูฟอร์มผมก็เบียดเส้นเข้าไปอีกเพราะว่าเราสักน่ะเราต้องเอาเส้นแน่นอนนะครับก็คือเส้นที่เราจะเอาเนี่ยคือไม่หลายเส้นนะครับงานมันจะไม่ตึงฮะเนี่ยผมก็เริ่มถ้าเป็นเส้นตรงล่ะนะผมให้ดูว่าลอกลายจำเป็นต้องสะอาดนะครับเนี่ยเส้นตรงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแล้วค่อยเบียดเอาถ้าไปฝนแบบเนี้ยบางทีมันสักมาปุ๊บยืดโอ้โหงงตัวเองครับคือเราถ้าเราจะทำเป็นอาชีพแล้วเราเรียนทั้งทีก็ต้องเอาประสบการณ์ของที่ผมเคยทำมาใช่ไหมครับว่าปัญหามันเป็นแบบเนี้ยไปพัฒนาต่อนะครับอันนี้มันไม่ใช่ถูกผิดนะครับมันเอาไปสามารถไปพัฒนาต่อได้หลังจากนั้นเป็นไงครับจึงสำคัญครับอย่างเช่นผมมองว่ามิติเนี่ยเมื่อกี้ผมวางเท่ากันใช่ไหมครับเนี่ยผมวางลักษณะมิติเท่ากันวางแบบนี้ก่อนครับแบบวางทั้งงานดูส่องดูด้านหลังใช่ไหมครับวางดูแบบนี้เป็นน้ำหนักที่เท่ากันก่อนอย่าเพิ่งไปฝนน้ำหนักครับวางเป็นน้ำหนักเท่ากันหมดของงานก่อนเห็นไหมผมวางน้ำหนักที่เท่ากันก่อนเนี่ยผมก็ดูน้ำหนักที่เท่ากันแบบเนี่ยหลังจากนั้นเป็นไงฮะถ้ามันมีน้ำหนักเข้มก็เบียดเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเริ่มเป็นน้ำหนักเข้มแล้วถ้าผมกากระบาดอีกแสดงว่าเงามืด
มากเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นไงฮะตรงนี้มืดกว่าก็กากบาทให้มันสะอาดหน่อยนะครับเส้นลอกลายนะทีนี้ตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้มันเริ่มมีน้ำหนักเข้มหน่อยถ้าสมมติว่ามันเข้มแค่ตรงนี้ทำยังไงดีก็ฝนแค่ตรงนี้พออย่างเงี้ยเนี่ยคือเห็นไหมผมว่าการลอกลายเนี่ยมันทำให้เราแบบทำงานง่ายนะผมใช้การลอกลายแบบค่อนข้างทำงานสะอาดผมลืมจมูกนะฮะนี่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าถมล่ะถมดำสมมติว่าพื้นที่นี้ต้องถมดำเป็นไงฮะหนึ่งผมปล่อยที่ว่างก็ได้เพราะว่ามันโดนล้อมรอบสองถ้ามันอยู่ใกล้กันมากเป็นน้ำหนักผมใช้เส้นปะเอาสีดำนะครับเส้นปะแบบนี้หน่อยว่ามันมีถมดำที่เป็นน้ำหนักอย่างเบ้าตาใช่ไหมครับมันไม่ได้ดำเป็นดำหมดเป็นกราฟิกนะครับมันดำลักษณะมีวัตถุวันนั้นมันยังโค้งเบ้าลงไปใช่ไหมครับบางคนระบายดำเนี่ยมันเป็นดำเนี่ยอย่างนี้นะครับดำมีน้ำหนักมันไม่ได้ถมดำเนี่ยอันนี้มันหายไปร่องรอยของมันหายไปนะครับผมว่าอันนี้จะเป็นความเข้าใจอนาโตมีไม่เป็นไรครับคือมันจะต้องมีเขาเรียกว่าปรับไฟมันจะต้องมีโค้งเว้าอย่างเงี้ยมีโค้งเว้าเข้าไปใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันเราดูออกว่ามันเป็นดำนะอารมณ์เครื่องปิ้นเงี้ยบางทีเรามองไม่เห็นเราก็เลยต้องดูแบบจริงหน่อยอย่างเช่นกระโหลกมันถ้ามันดำไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่มีรูไม่มีโพรงใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเส้นปากเข้าไปด้วยนะครับเส้นปากเป็นไงฮะทีนี้ผมก็กลัวมันจะจำไม่ได้กลัวมันไม่รู้ว่าดำขนาดไหนผมใช้อันดับแรกก็วางน้ำหนักก่อนอันดับต่อไปคือเป็นไงฮะผมใช้ในเรื่องของความสะอาดเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างเช่นผมอาจจะทำเป็นลักษณะแบบนี้คือถมดำนะถมเป็นน้ำหนักนะใช้วงกลมเข้ามาช่วยแบบเบียดเบียดแล้วก็เป็นน้ำหนักเพื่อจะได้แยกออกว่าอันไหนลึกอยู่เข้าไปนะครับมันเดี๋ยวมันเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสะอาดเนี่ยใช้ในเรื่องของการหรือไม่บางคนก็สานเส้นแบบนี้ได้ไหมได้เพราะลอกลายเนี่ยผมมองว่าเราจะต้องดูแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างเช่นผมเข้าใจเรื่องอนาโตมีพวกนี้ผมก็แค่ลอกเส้นปะทำขอบโครงสร้างแบบนี้ก็พอเนี่ยสมมติว่าผมเข้าใจอนาโตมีผมไม่มันเสียเวลาใช่ไหมผมก็แค่อุ้ยมันเขียนทับไม่ได้อันนี้ครับอยู่เครื่องปิ้นนะฮะเปิดฝาเครื่องปิ้นก็ได้ฮะทีนี้เราเป็นไงเนี่ยระเบิดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าผมทำผมใช้วิธีการไม่งั้นเสียเวลาถ้าเป็นงานดีเทลมันเป็นเยอะๆใช่ไหมฮะก็ทำแค่นี้พอก็ที่เหลือเป็นไงฮะดูออกแล้วว่าคือกายทีนี้เส้นปะเนี่ยมันยังบอกไม่หมดนะครับบางคนเอาแค่ตรงนี้กับตรงนี้มาทำงานมันจะเป็นแบบอย่างนี้เป็นแค่เท่านี้ใช่ไหมครับมันดูยังนึกถึงภาพที่มันเต็มหลังนะครับมันยังยากอยู่เพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเพิ่มมาอีกของมิติของมันก็คือโครงสร้างกับดีเทลต้องแยกออกจากกันนะครับเห็นไหมก็คือโครงสร้างกับดีเทลต้องแยกออกจากกันยังไงผมให้ดูแบบนี้ครับถ้ามองแบบนี้เห็นไหมครับถ้าไกลๆอันนี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าเห็นไกลถ้าผมเอาตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับก็คือโครงสร้างและดีเทลใช้ตัวนี้ดีกว่าผมมองลอกลายแบบไกลๆตอนนี้เรามองยากใช่ไหมครับว่าอันไหนเป็นกระโหลกสมมติว่าแปะลอกลายไปแล้วมันเป็นแบบหน้าตาแบบนี้มองไกลๆนี่แหละฮะมันจะได้เห็นว่าความแตกต่างถ้าอย่างนี้ผมว่ามันจะดูแบบยากเวลาเราดูแบบเช็คแบบเราต้องดูไปด้านหลังเนาะต่อไปงานเอาลายงานวิบเข็มก็เหมือนกันนะผมก็ดูแบบนี้เลยว่าอันไหนโครงสร้างต้องใช้มิติส่วนที่สองเข้ามาเดี๋ยวผมเขียนให้สะอาดก่อนตรงนี้อันนี้มองไกลๆนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเส้นการลอกลายแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเส้นเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมครับเท่ากันช่วยในเรื่องของบอกในเรื่องขอบโครงสร้างขอบโครงสร้างนะครับมันเห็นไหมฮะแบบเนี้ยสีเนี้ยเลือกเอาสีดำดีกว่าสีดำเนาะถ้าเป็นสีดำชัดใช่ไหมฮะเท่ากันเท่ากันนะครับก็คือมันจะบอกในเรื่องของขอบโครงสร้างขอบโครงสร้างเนี่ยขอบโครงสร้างคือขอบเนี่ยอย่างที่คุณภัยทำเนาะแบบที่สองคือเส้นปะนะครับ
เส้นปาดคือขอบแสงเงาแบบที่1ก็คือขอบโครงสร้างหลายคนใช้แค่2เส้นนี้มันเลยเกิดเป็นลักษณะแบบนี้คือยากผมจึงว่าผสมผสานขึ้นมาถ้าเป็นงานแสงเงาสร้างขึ้นมาอีกครับอันที่3คือการระบายอันที่3ของการระบายก็คือเป็นยังไงฮะถ้ามันเป็นน้ำหนักที่เท่าคือเราป้องกันการงงเช่นอย่างเงี้ยผมป้องกันการงงอย่างเช่นถ้าเป็นตารางหมากรุกอะเราสักไปเนี่ยมันอ้อมแขนเนี่ยป้องกันการงงตัวเองเฮ้ยไอ้ไหนช่องไหนดำขาวมานั่งไล่เช็คไม่ได้ฮะใช้วิธีการระบายแบบนี้ไว้นะครับการระบายเพื่อป้องกันการงงใช่ไหมครับเพราะว่าตารางหมากรุกมันเป็นแบบเนี้ยสมมติเป็นแบบเนี้ยลองคิดดูว่าสักไปเนี่ยมันช่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการระบายเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแม่นยำไม่งั้นสักไปแล้วติดเลยนะครับเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นงานที่มีการระบายหรืองานที่มีแสงเงาเนี่ยเราต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้มันเหมาะกับงานอะไรฮะงานในลักษณะพวกมินิแบบเล็กๆอยู่มันเป็นดีเทลที่ใช้คุมฮะคือน้ำหนักกับตัวปาดเนี่ยคือมันใช้ในเรื่องตัวคุมทีนี้เราต้องมาต่อยอดก็คือการระบายแบบเนี้ยมันจะทำให้เราแยกออกนะครับระบายแบบให้มันสะอาดหน่อยแยกออกแยกพื้นที่แยกเพนออกเพนแบบระบายสีนะครับแล้วก็ถ้ามีน้ำหนักเนี่ยก็ทำเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับผมจะวางน้ำหนักให้มันใกล้เคียงกันก่อนแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้เท่ากันก่อนเท่ากันเห็นไหมอันนี้ก็คือผมจะทำเป็นน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักคือ shading ก็วาง2อันนี้ผมเริ่มทำงานเหมือนกันก่อนก็คือวางให้มันเท่ากันก่อนหลังจากนั้นผมจะเป็นไงเบียดค่อยเบียดตัวนี้เข้าไปมันจะเริ่มเกิดน้ำหนักใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าผมต้องการเข้มขึ้นผมก็จะเริ่มสานตัวนี้ออกไปมันจะกลายเป็นน้ำหนักนะครับอย่างนี้จะทำให้เราคุมงานง่ายแต่ถ้าเราไปใส่อย่างนี้เลยยากให้เราวางก่อนนะครับมันจะยาวแค่ไหนเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมเห็นไหมแบบนี้สมมติผมจะเริ่มใส่น้ำหนักทำไงดีอันดับแรกผมจะต้องวางเท่ากันก่อนผมให้ดูแบบนี้ก่อนนะอันดับแรกผมจะเริ่มวางลักษณะเท่ากันแบบนี้วางให้มันเท่ากันก่อนครับอย่าเพิ่งไปไล่น้ำหนักนะครับมันไล่ยากเนี่ยวางเท่ากันก่อนหลังจากนั้นผมจะเริ่มเบียดว่าตรงไหนมันเข้มปุ๊บเนี่ยเริ่มเบียดให้มันเป็นน้ำหนักเข้มขึ้นถ้ามันตรงนี้มันเงามืดนั่นแหละสานเลยเห็นไหมฮะตรงนี้ล่ะก็สานเลยเบียดด้วยแบบนี้แต่ที่แน่มันจึงดูเป็นไงครับสะอาดเห็นไหมฮะมันจะไม่มั่วตรงมันจะดูเป็นน้ำหนักที่สะอาดใช่ไหมฮะผมนั่งได้ไหมปวดขาโอ้ยโอเคเลยฮะทีนี้พอน้ำหนักเห็นไหมใช้ในเรื่องของการบอกอย่างเงี้ยมันจะดูยากใช่ไหมครับอันที่4สุดท้ายครับเส้นต้องสามารถบอกงานได้เมื่อเราทำงานแสงเงาเราจึงต้องเข้าใจโครงสร้างด้วยครับหลายคนทุ่มไปแค่ตรงการให้ค่าเพนไงเพนคือพื้นที่กว้างใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ทุ่มไปให้ความเข้าใจว่าเส้นโครงสร้างมันก็สามารถเขียนรูปแล้วบอกวัตถุได้มันจะได้คุมงานให้เสร็จเร็วที่ไม่เสร็จเพราะว่าอะไรครับไม่ใช้โครงสร้างคุมไปโฟกัสเส้นตึงอย่างเดียวเลยฮะเมื่อสักเส้นตึงได้แล้วเส้นเนียนเส้นคมได้แล้วเส้นต่อไปที่ต้องสักคืออะไรครับเส้นแข็งแรงเส้นมั่นคงเส้นผิวไหวเส้นเบาผิวเป็นยังไงนั่นแหละคือเส้นรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมทำงานจิตรกรรมเนี่ยถ้าผมเราก็จะเห็นงานที่มันมีเส้นกับไม่มีเส้นใช่ไหมครับงานไม่มีเส้นมันก็ต้องอยู่ด้วยเพนใช่ไหมคือการให้ค่าถ้างานมีเส้นโชว์เส้นก็เป็นไงไม่มีเพนมันก็ต้องอยู่ด้วยตัวมันเองได้โชว์ได้แต่เราทำงานภาพเหมือนเรลิสเราใช้สองสิ่งไปทำให้มันอยู่ด้วยกันได้ไหมโคตรได้เลยแต่เราไม่ได้โฟกัสว่าอันที่สี่เนี่ยโครงสร้างไงทุกอย่างของงานเนี่ยมันต้องสามารถโชว์ด้วยตัวเองได้จึงต้องใช้การผสมผสานกันระหว่างพวกนี้เข้ามาก็คืออะไรครับระเบิดเส้นก็คือขยายใหญ่ก็คือเส้นเนี่ยนะโครงสร้างบอกว่าอะไรครับทีนี้ผมมันความสามารถจริงนะถ้าผมแปลตรงนี้เขียนตรงนี้แปลดีกว่าผมมารวมกันนะเมื่อกี้เส้นเขาเรียกว่าเส้นเท่ากันเส้นปะ
น้ำหนักเพนเพื่อให้งานเราเสร็จเร็วครับผมทำงานเสร็จได้ตลอดเพราะว่าอะไรครับตั้งแต่เดินเส้นผมคุมโครงสร้างไว้แล้วนะครับเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าเป็นโครงสร้างใหญ่ให้เราระเบิดแบบนี้ระเบิดเส้นก็คือเห็นไหมระเบิดใหญ่เห็นไหมระเบิดโครงสร้างหลักไงก็ต้องระเบิดแยกออกเห็นไหมผมก็ต้องระเบิดแยกออกเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นมันกลืนเพราะฉะนั้นส่วนดีเทลเหมือนถ้าที่ถ้าผมเขียนชุดเกาะเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นชุดเกาะแบบเนี้ยให้เห็นรายละเอียดกันอย่างเงี้ยที่ผมเขียนใช่ไหมฮะทีนี้ถ้ามันมีดีเทลอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยมันจะงงนะฮะเนี่ยสมมติว่าประเด็นชุดเกาะเนี้ยมันมีดีเทลเห็นไหมเราจะเริ่มแบบอันไหนเป็นชิ้นไหนผมให้ดูดีเทลแบบนี้ว่ามันเนี่ยฮะอย่างนี้งงเลยใช่ไหมครับจริงต้องผสมผสานอะไรครับถ้าเราสักก็งงครับผมก็งงเราจริงต้องใช้ผสมผสานกันก็คือเส้นที่หนึ่งก็คือขนาดโครงสร้างต้องใหญ่กว่าดีเทลขนาดก็คือระเบิดเส้นหน่อยก็ขยายไงเห็นตรงนี้ฮะก็คือขนาดเนี่ยเข็มหรือลอกลายหรือทุกสิ่งทุกอย่างในการเขียนจิตรกรรมนะครับอย่างน้อยต้องมี2นักขนาดอย่างน้อยนะครับคือโครงสร้างคือใหญ่ดีเทลรายละเอียดคือเล็กรายละเอียดนะครับก็คือเล็กใช่ไหมผมก็เลยเป็นไงฮะอ๋ออันไหนขอบโครงสร้างนี่ไงผมก็ใช้วิธีการระเบิดไงอันนี้มันต้องระเบิดแบบหมุนเอานะครับมันเป็นเมจิกทีนี้ถ้าผมอันดับแรกถ้าผมระเบิดเป็นเท่ากันเป็นไงฮะมันดูไม่มีมิติผมจึงใช้วิธีการผสมผสานกันว่าสเก็ตเส้นตั้งแต่ลอกลายก็เข้าใจคือเป็นน้ำหนักไงฮะเป็นน้ำหนักแบบนี้อันนี้เมื่อกี้ขอบโครงสร้างจะใหญ่กว่าดีเทลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงเราจะใช้เราไม่ได้ใช้เยอะนะครับยังสะอาดเหมือนเดิมเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงก็คือถ้ามันเกินเพิ่มมันเป็นน้ำหนักด้วยเป็นเชดดิ้งด้วยนะครับชุดเกาะเดียวกันนะครับผมยกมาแบบนี้ฮะชุดเกาะแบบเดียวกันนะครับผมยกมาแบบนี้ปุ๊บแบบนี้ก่อนนะนี่อย่างนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยมันบางทีเราแยกไม่ออกเลยนะครับมันจะเป็นมืออาชีพไม่ได้นะฮะมืออาชีพมันต้องเดี๋ยวต้องเลี้ยงชีพก็คือศิลปินจะต้องอะไรครับต้องลดเวลากับลดต้นทุนเป็นไงฮะก็คือต้องเข้าใจให้ขาดเนี่ยอย่างเงี้ยผมแยกให้ดูว่าสมมติว่าอันเนี้ยผมทำขอบโครงสร้างใหญ่ก็จริงแต่เท่ากันมิติก็งงครับสมมติผมทำขอบโครงสร้างใหญ่กว่าดีเทลอยู่ข้างในใช่ไหมครับเป็นไงฮะมันก็เห็นเป็นชิ้นๆน่ะถามว่าได้ไหมได้แต่เป็นไงฮะแสดงว่าผมจะสักเนี่ยผมจะต้องดูแบบบ่อยอีกละเนี่ยมันคือมันเท่ากันจัดไงอันนี้มีความหนาหน่อยมันจริงอยู่มันแยกโครงสร้างออกจากดีเทลก็จริงอุ้ยใช่ไหมครับมันแยกโครงสร้างออกจากดีเทลก็จริงแต่ไม่ให้ความเข้าใจอะไรเลยแต่ถ้าเป็นอันนี้ล่ะมีแสงเงาด้วยใช่ไหมครับผมก็ทำแบบลักษณะตรงนี้เงามืดแล้วก็มาปะแบบนี้ก็คือทำเป็นแบบนี้เข้มแล้วก็เป็นปะแบบนี้แสดงว่าผมจะรู้ว่าเงาเข้มไปสู่เงาสว่างผมก็ให้ค่าแบบตรงนี้เงาเข้มปึ๊บมาปึ๊บก็คือระเบิดเส้นใหญ่แบบนี้ปึ๊บคือสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมสามเหลี่ยมแบบนี้คือใหญ่ปุ๊บแล้วก็เผอิญมันเข้มตรงนี้แล้วมันก็หายไปเหมือนกับว่ามันไม่โชว์เส้นใช่ไหมผมก็เป็นไงฮะปะช่วยทีนี้ก็ระเบิดใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นนะตรงนี้ล่ะตรงนี้เงาเข้มผมไงฮะระเบิดใหญ่ๆปุ๊บแล้วก็ปะหายไปก็คือเป็นแบบเส้นที่ใหญ่กว่าเขาเรียกว่าใหญ่กว่าตัวดีเทลหน่อยก็เป็นอย่างนี้มันจะเริ่มเป็นไงครับมันจะเริ่มบอกมิติโอ้ยเมจิกฮะปุ๊บเห็นไหมตัวนี้หนากว่าหน่อยผมก็เป็นไงครับระเบิดเส้นปุ๊บแล้วก็ปะก็ไม่ต้องปะเป็นเส้นค่อยๆเป็นเส้นเล็กๆแตกต่างนะครับตัวนี้เป็นไงเงามืดเข้มใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆตัวนี้กวงงงก็ระเบิดเห็นไหมฮะโค
ครงสร้างถ้าผมทำงานแสงเงาเนี่ยผมจะทำไงฮะเป็นน้ำหนักอย่างนี้ไว้ปึ๊บส่วนพวกนี้แหละเงาสว่างก็ขอบโครงสร้างธรรมดาครับถ้าเงามืดผมก็ระเบิดเส้นหน่อยระเบิดเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เล็กลงใช่ไหมครับมันจะช่วยให้ผมเป็นไงเริ่มดูออกว่าเวลาผมตัดก็เป็นไงฮะดูแบบน้อยลงละเพราะผมลอกมาจากแบบว่ามันเงามืดอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าทีนี้แล้วไอ้รายละเอียดข้างในล่ะผมใช้แค่ใช้เส้นเล็กเนี่ยทำเป็นน้ำหนักหน่อยตรงเงามืดเนี่ยฮะถ้ามันเป็นเหมือนแกะสลักใช่ไหมตัวนี้เห็นไหมผมก็ใช้แค่เงามืดเล็กๆมันก็จะเริ่มรู้ว่าอันไหนลึกอันไหนตื้นใช่ไหมอันนี้ผมลอกลายเกือบเป็นภาพแล้วผมแค่ใช้แบบแล้วมันสะอาดไหมสะอาดเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นเพื่อเอาชัวร์อีกผมเคลือบไปด้วย